เช้าในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์กลุ่มผู้พิการเยาวชนนักศึกษาและนักวิจัยหลากหลายสถาบันการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมอวัยวะที่33กับการเดินทางของชีวิตโดยมีกลุ่มนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้ง50คนจาก4สถาบันทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเซนหลุยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มาเป็นกลุ่มผู้ป่วยจำลองสถานการณ์เป็นผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้ล้อเข็นคนท้องขาหักเดินด้วยไม้ค้ำยันและนักเดินทางกับกระเป๋าใบใหญ่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนเสียงเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งการเดินทางประกอบด้วย4สายสาย A สถานีรถไฟสายสีม่วงแยกนนทบุรีเตาปูนต่อด้วยชัตเตอร์บัสบางซื่อ MRT สีลมต่อด้วยศาลาแดง BTS ถึง BTS สุรศักดิ์สาย B สถานีรถไฟกำแพงเพชรถึงสีลม MRT ต่อด้วยศาลาแดง BTS ถึง BTS สุรศักดิ์สาย C สถานีลาดพร้าวถึงสีลม MRT ต่อด้วยศาลาแดง BTS และ BTS สุรศักดิ์และสาย D สถานีศูนย์วัฒนธรรมถึงสีลม MRT ต่อด้วยศาลาแดง BTS ถึง BTS สุรศักดิ์ดร.วรชาติเฉิดชมจันทร์คณบดีคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ลองเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางรูปแบบแปลกใหม่ทั้งจำลองสถานการณ์ต่างเป็นทั้งคนท้องนั่งเก้าอี้ล้อเข็นหรือขาหักเดินด้วยไม้ค้ำยันเพื่อให้รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอย่างไรเพราะถ้าเราเข้าถึงการเดินทางได้ทุกคนทุกคนก็สามารถเข้าถึงโอกาสไปหางานทำและดูแลตัวเองได้ต้องใช้เครื่องช่วยเดินนะครับแล้วก็อาจจะจำลองซึ่งว่ามองไม่เห็นด้วยเป็นคนตาบอดด้วยลองให้เขาสัมผัสชีวิตการเดินทางในกรณีที่มีความผิดปกติของการของร่างกายในรูปแบบนั้นแล้วก็ลองใช้เส้นทางจริงในการเดินทางจริงจากจุดหนึ่งจากตั้งแต่จากบ้านไปยังจุดหมายปลายทางที่เราจะพูดกันคือที่วิทยาลัยเซนหลุยดูว่าในระหว่างเส้นทางการเดินทางทั้งหมดเนี่ยเขาพบปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอย่างไรเพราะเรามองว่าถ้าเราทำให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงการเดินทางได้นั่นหมายความว่าคนทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงโอกาสในการที่จะไปหางานทำหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าสามารถดูแลตัวเองได้เหมือนคนปกติมากที่สุดนะครับผมท่านบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับคนที่ปกติแล้วเนี่ยต้องมาใช้เก้าอี้ล้อเข็นในการเดินทางเนี่ยเราพบว่าสิ่งแรกเลยก็คือการเราจะเดินทางจากจุดที่เรานัดพบกันไปยังสถานีเนี่ยเราเจอครั้งแรกเลยคือฟุตบาทที่มีปัญหาว่าความสูงต่ำของพื้นเนี่ยรวมถึงท่อรวมถึงป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหรือว่าหลักที่ปักเอาไว้ที่ไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งเนี่ยพวกนี้เป็นอุปสรรคของคนที่จะต้องเดินทางด้วยใช้เก้าอี้ล้อเข็นอย่างมากเลยครับไม่สามารถทำได้นี่คือจุดแรกนะครับพอจุดที่สองปุ๊บเนี่ยเราพบว่าเวลาจะเข้าไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางสถานีเนี่ยไม่มีลิฟต์นะครับหรือมีลิฟต์ก็เหมือนกันแต่ลิฟต์ไปใช้ต้องไปใช้ลิฟต์เดียวกับลานจอดรถซึ่งหมายความว่าเราต้องใช้เวลาในการเดินทางจากจุดที่เราอยู่บนอยู่หน้าสถานีเนี่ยไปยังจุดที่เราจะซื้อตั๋วเนี่ยเราต้องเดินอ้อมหรือต้องใช้วีลแชร์เนี่ยเข็นอ้อมไปยังลานจอดรถก่อนงั้นตรงนี้ก็ทำให้หนึ่งต้องใช้เวลามากกว่าคนปกติแล้วจะต้องสามารถจะเดินทางได้นะครับพอถึงเข้าบริการของรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็ออกแบบพยายามจะช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการที่ค่อนข้างดีแต่ผมคิดว่าถ้าการบริการที่ต้องใช้คนในการดูแลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ยั่งยืนเพราะว่านั่นหมายความว่าจะมีคนเราจะมีบริการได้รับบริการก็ต่อเมื่อมีคนแต่ถ้าเราสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นกระบวนการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระของเขาเองแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้คนเนี่ยโดยการออกแบบที่ดีเนี่ยปัญหาเรื่องนี้ก็จะน้อยลงไปมากครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยคือการออกแบบต้องมองว่าทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงจะเจออยากจะพบกันในอนาคตครับอย่างไรก็ตามนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รู้ได้ถึงปัญหาของคนพิการการเดินทางที่แสนจะทุลักทุเลกว่าจะถึงที่หมายสังคมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการออกแบบโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของทุกคนในสังคมทุกกลุ่ม3 2ก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าทางด้านของคณะวิทยาศาสตร์กายภาพนะคะคณะกายภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นเนี่ยเขาก็มีนวัตกรรม
ใหม่ๆนะคะมามากเลยแล้วก็ในด้านของการทำกิจกรรมโครงการอวัยวะที่33กับการเดินทางของชีวิตนี้เนี่ยก็จะทำให้เราหันมาใส่ใจสังคมมากขึ้นการดีไซน์ต่างๆก็เรียกว่าเป็น universal design ก็คือไม่ใช่คำนึงแค่ว่าเราจะออกแบบอะไรเพื่อลูกค้าแต่ว่ามองว่าคนทั้งสังคมจะอยู่กันอย่างไรนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่วนอีกกิจกรรมที่เอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของละครเวทีนั่นเองค่ะวันนี้มีเรื่อง The Legend of Phoenix ตำนานวิหกเพลิงนะคะซึ่งไม่ใช่แค่มีน้องๆนักแสดงจากคณะนิเทศนะแต่ว่าไปจับมือกับอีกหลากหลายคณะด้วยกันนะคะในการสร้างสรรค์งานละครเวทีนี้ขึ้นมาค่ะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันในช่วง RSU Society ค่ะคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของ RSU Society ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยนะคะกับอาจารย์และน้องนักศึกษาค่ะและเมื่อสักครู่นะคะที่ได้ชมกันไปนั่นก็คือทีเซอร์ค่ะของละครเวทีที่มีชื่อเรื่องว่า The Legend of Phoenix นั่นเองนะคะหรือว่าตำนานวิหกเพลิงค่ะและวันนี้นะคะแขกรับเชิญก็คืออาจารย์วรวุฒิอ่อนนุ่มนะคะรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและน้องนักศึกษาอีก1ท่านนะคะก็คือน้องอภิสิทธิ์4ค่ะเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมก่อนอื่นเลยที่มาที่ไปของละครเวทีเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะครับจริงๆต้องบอกว่ามอรังสิตเนี่ยมีละครเวทีเกิดขึ้นบ่อยมากเนื่องจากเรามีโรงละครที่ได้มาตรฐานและรวมไปถึงเรายังมีคณะวิชาที่ผลิตละครเวทีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรากลับคิดให้ใหญ่กว่านั้นว่าถ้าเรามีละครที่เป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ของปีแล้วก็เป็นละครที่เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังนักศึกษาของจากหลากหลายคณะวิชามอรังสิตเนี่ยมีคณะวิชาที่เป็นด้านศิลปะอยู่เยอะมากถ้าเราสามารถผนึกกำลังความเข้มข้นด้านวิชาชีพของงานสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ผมเชื่อว่ามันจะทำให้เป็นที่พูดถึงแล้วก็ตัวเด็กเองก็จะได้ฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพก็เลยมาเป็นที่มาของละครเวทีรังสิตเรื่อง The Legend of Phoenix ครับแสดงว่าก็ต้องมีหลายคณะที่เข้ามาจอยใช่แล้วใช่แล้วครับคือมีทั้งนิเทศศาสตร์นะครับที่ดูแลในส่วนของการแสดงการกำกับนะครับวิทยาดนตรีนะครับก็จะมาทำเพลงให้ซึ่งละครเวทีครั้งนี้เนี่ยเสมือนเป็นมิวสิคอลเลยครับคือมีเพลงเยอะมากแล้วก็บรรเลงสดนะครับแล้วก็มีดิจิตอลอาร์ตซึ่งดิจิตอลอาร์ตเนี่ยเขามีความเก่งกาจกับเรื่องของงานกราฟิกทีนี้กราฟิกพอมาอยู่บนละครเวทีมันเลยทำให้โอ้โหงานมันยิ่งอลังการมากครับต้องบอกแบบว่ามันน่าดูมากจริงๆค่ะแล้วทีนี้ต้องขอถามถึงเรื่องของแรงบันดาลใจในการที่เราสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่องนี้ขึ้นมา อะไรคือแรงบันดาลใจคะแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ละครเวทีเรื่องนี้นะขึ้นมานะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเพลงก็อยากคิดว่าอยากทำอะไรที่มันคือเราก่อนหน้านี้เราเคยทำละครเวทีที่อยู่ในออดิทอเรียมแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่าไหนแบบว่าทำขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็น่าที่จะก้าวเป็นสเต็ปให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าลองมีความคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ไปเล่นที่สุริยเทพมันน่าจะดีกว่าแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้คนน่าจะประทับใจมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยแบบว่าได้มีการปรึกษากับอาจารย์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็เลย
เป็นจุดเริ่มต้นของที่มาที่แบบว่าอยากจะทำละครเรื่องนี้ที่ค่ะแล้วทีนี้ขอถามอีกนิดนึงทำไมต้องเป็นละครเวทีเรื่อง The Legend of Phoenix คะทำไมต้องเป็นละครเวทีเรื่อง The Legend of Phoenix นะครับทำไมต้องเป็นละครเวทีเพราะว่าเรื่อง The Legend of Phoenix เนี่ยเป็นละครเวทีแนวแฟนตาซีแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพกรนำเทพกรนำเนี่ยเป็นพวกซุสพวกเทพซุสเฮราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในละครเรื่องนี้นะครับจะมีสัตว์ในตำนานด้วยอย่างเช่นพวกฟีนิกซ์ยูนิคอร์นเพกาซัสอะไรอย่างเงี้ยครับมีทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งเทพคือทั้งหมดเนี่ยครับจะมารวมอยู่ในละครเวทีรังสิตเป็นละครแนวแฟนตาซีซึ่งน่าติดตามมากจริงๆต้องอยากจะเสริมครับว่าตอนแรกเด็กอาจจะไม่ได้คิดว่าเทพแต่ละองค์เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่พอเขาต้องศึกษาตัวเทพแล้วก็เราก็ถามกันแบบง่ายๆเลยว่าสุริยะเทพเนี่ยถ้าเป็นเทพกรีกเนี่ยคือเทพองค์ไหนบอกอ๋อนี่คือตัวเอกคืออพอลโลเทพอพอลโลและนกฟีนิกซ์เนี่ยก็คือสัตว์คู่กายของเทพอพอลโลเออก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันช่างเหมาะเจาะมากที่เราไปเล่นในสารานตรีสุริยเทพแล้วก็ได้พูดถึงเทพกรนำแม้ว่าจะเป็นคนละปกรณำกันแต่ว่ามันผูกโยงความหมายอะไรบางอย่างสามารถเชื่อมเข้าหากันได้ใช่เป็นขุมพลังแห่งปัญญาก็คือเราก็ยังไม่ทอดทิ้งของมหาวิทยาลัยรังสิตใช่แล้วมีการเสริมลิงก์เข้าไปอีกใช่ครับอยากให้ลองเล่าแบบเนื้อเรื่องโดยแบบประมาณคร่าวๆให้ฟังหน่อยนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปครับเรื่องย่อนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเทพอพอลโลเนี่ยครับมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งเป็นคนเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็มีเทพอีกคนหนึ่งเนี่ยครับที่แบบว่าเหมือนเขาจะมาแบบว่ามาแย่งเพื่อนรักกันอย่างเงี้ยเกิดการแย่งชิงกันแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบว่าคือถ้าสมมติว่าเทพคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าเจ้าชายคนนั้นไปจุดแตกหักใช่เป็นจุดแตกหักแล้วอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มของเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยมันมีเหมือนมี2เรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับก็คือมีทั้งเรื่องของนกฟีนิกซ์ที่กำลังกำเนิดใหม่ด้วยแล้วนกฟีนิกซ์ที่กำลังกำเนิดใหม่เนี่ยก็จะไปเจอกับเทพก็คือเทพอพอลโลคนเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไอตัวร้ายที่คอยที่จะแย่งชิงอยู่ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องเรียนรู้กับคำว่ารักจริงๆในเรื่องนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการมีน้ำใจการให้อภัยการเสียสละ อะไรเงี้ยครับแล้วก็ความรักที่เราควรเรียนรู้จากความรักที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่ว่าความรักจากการแย่งชิงอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบอกว่าละครเรื่องนี้มีความพิเศษด้วยคืออาจารย์เข้าไปร่วมแสดงด้วยเมื่อกี้ที่เราได้ดูที่เข้าไปคือเด็กๆก็มาบอกมาเชิญคือมาทับทามก่อนว่าเล่นได้ไหมแล้วก็จริงๆเรื่องเมื่อปีที่แล้วอะครับคือเคยเล่นให้เด็กเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้เล่นละครเวทีเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างเหมือนกันจากการที่เป็นอาจารย์นั่งในตำแหน่งอาจารย์ทำงานบริหารหรือสอนนักศึกษาใช่มันเป็นอีกแบบนึงคือเด็กต้องมาสอนเราเฮ้ยมันดีเหมือนกันนะโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นๆที่เขารู้สึกว่าเขาก็อยากทลายกำแพงทำอะไรใหม่ๆกับเด็กๆก็มีอาจารย์ทั้งหมดประมาณ6ท่านครับมาจากทั้งดิเทศศาสตร์เองแล้วก็ทางจากอาจารย์ศิลปศาสตร์ด้วยก็จับมือกันเป็นสภาเทพครับแล้วทีนี้ต้องถามอาจารย์เอสักนิดนึงนะคะว่าพออาจารย์ได้มารับบทบาทในละครเวทีเรื่องนี้ยากไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากนะครับเพราะว่า เราอยู่กับโปรดักชันนี้ครับมาตั้งแต่เริ่มต้นเราก็เข้าใจวิธีคิดของตัวละครกับเด็กๆมาตลอดแล้วแต่เราก็ถามว่าแล้วจะให้เราเป็นเทพองค์ไหนเขาบอกว่าเป็นซูสแล้วกันเป็นผู้ปกครองเป็นมหาเทพแล้วก็ต้องออกคำสั่งต้องวางอำนาจแล้วก็โอเคมันก็พอเป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวบทคนอื่นๆด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเรามีผลต่อคนอื่นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เทพแต่ละองค์เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เทพแห่งเต้าผิงไฟครองเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับคาแรคเตอร์จะคือเด็กเขาเชิญปุ๊บแล้วเขาก็ต้องหาบทที่ลงกับ
พฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยของอาจารย์ด้วยครับมันก็จะได้ง่ายแล้วค่ะทีนี้มันมาถามน้องเพลงบ้างในตัวละครแต่ละตัวอย่างที่อาจารย์เอบอกว่าน้องต้องมาหาคาแรคเตอร์ของแต่ละท่านครับผมยากไหมตอนนั้นที่เราต้องเอาบทบาทนี้ไปให้กับอาจารย์แต่ละท่านถามว่ายากไหมมันตอนแรกอ่ะเราอยู่ในฐานะนักศึกษาเราก็เลยมีความค่อนข้างเกรงใจว่าถ้าอาจารย์เขาจะแบบว่าอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะแบบทำไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราได้ไปลองคุยกับอาจารย์แต่ละท่านแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์เขาก็แบบว่าอยากเล่นหรือว่าแบบว่าเหมือนเขามีความคิดใหม่ๆว่าแบบอยากเล่นอยากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่ารู้สึกแฮปปี้กับการที่พอไปคุยกับอาจารย์แล้วได้ฟีดแบคที่ดีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วตัวละครล่ะคะคาแรคเตอร์ตรงกันไหมคะกับอาจารย์ที่คาแรคเตอร์ตัวละครตรงครับ คือตอนแรกอะผมอะลังเลอยู่หลายแบบว่าเพราะว่าผมอะไปติดต่ออาจารย์ไว้เยอะมากเลยก็แบบว่าลองวางบทดูว่าแบบคนนี้น่าจะเหมาะกับใครนะคนนี้น่าจะเหมาะกับใครแล้วเราก็พอลองไปติดต่อมาแล้วเนี่ยก็ลองมาคิดอีกทีว่าโอเคตัดสินใจว่าตัวนี้แหละที่ตรงกับอาจารย์แต่ละท่านมากที่สุดแล้วแล้วในส่วนของบทละครล่ะคะเพราะว่าในฐานะน้องเพ็งก็เป็นผู้กำกับด้วยรู้สึกยากและกดดันไหมคะในตัวของเรื่องบทเนี่ยครับมันก็ยากที่มันเป็นแฟนตาซีจะทำยังไงให้คนดูรู้สึกว่าเรามาดูละครแฟนตาซีไม่ใช่ว่าละครธรรมดาอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ยากก็คือมันเป็นการเรื่องของการควบคุมคนที่เยอะมากๆเพราะว่าละครเนี่ยเป็นละครที่ใหญ่มากๆเราก็เลยต้องแบบว่ามีคอนเนคชั่นกับคนเยอะมากแล้วก็ต้องควบคุมหลายคนแล้วแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความคิดต่างๆกันไปอะไรเงี้ยครับคือก็ต้องมาประชุมพูดคุยกันว่าใครทำหน้าที่อะไรยังไงเนาะจะได้ไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วตอนนี้ขั้นตอนของการเตรียมงานเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนของการเตรียมงานตอนนี้โอ้เรียกได้ว่า 90% แล้ว 90% แล้วตอนนี้เราก็เหลือแบบว่าผสมโรงหรือว่าเข้าโรงละครจริงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วละครเรื่องนี้เองจะพิเศษกว่าละครเวทีที่อื่นๆยังไงบ้างคะคืออันนี้ก็คณะบดีทั้ง3คณะนะครับก็นั่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะอะไรคือความแตกต่างของเรานะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าละครเวทีจากคณะต่างๆหมายถึงต่างสถาบันนะครับเขาก็จะมีละครเวทีของคณะตัวเองคือเขาจะมีสไตล์ในแบบคนละแบบกันถ้าอักษรศาสตร์ก็จะตัวบทจะสวยงามจะชัดเจนมากถ้าด้านสถาปัตยกรรมเขาก็จะเน้นการออกแบบฉากที่แบบโอ้โหตื่นใจแล้วแต่ว่าเป็นงานเอนเตอร์เทนตัวบทละครจะเอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นแต่ละคณะวิชาจะมีสไตลิ่งของตัวเองไม่เหมือนกันแต่พอจุดเด่นของเราคืออะไรจุดเด่นของเราคือการที่ต่างคณะมาจับมือทำงานร่วมกันใช่เราเชื่อว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเราสอดประสานกันทำงานร่วมกันเราจะได้ผลงานชั้นเลิศแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็น best productของมอรังสิตได้ครับอันนี้เองก็ต้องมีการจอยด้วยกันหลายคณะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะปัญหาเรื่องจะเป็นการที่เราอยู่ต่างคณะเนี่ยแหละครับ ใช่การที่เราอยู่ต่างคณะเนี่ยใช่วิธีคิดมันค่อนข้างแตกต่างกันหน่อยแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมีการปรับหรือว่ามีการจูนกันระหว่างแต่ละคณะอย่างเงี้ยครับว่ายังไงเขามีความคิดยังไงเรามีความคิดยังไงก็คือปรับให้ทั้งหมดเนี่ยมาเข้าใจในทางเดียวกันหรือว่ามีความคิดในแบบเดียวกันเพราะว่านี่คืองานของเราอะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าเอาความคิดเนี่ยมารวมกันก่อนมากรองกันอีกทีนึงแล้วก็ค่อยแตกประเด็นว่าอ่ะเราต้องเป็นอย่างนี้ดีกว่าร่วมกันใช่ครับแล้วทีนี้ต้องขอถามน้องเพ็งนะคะในฐานะที่เป็นน้องนักศึกษาด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับละครเวทีด้วยเรามีวิธีการแบ่งการเรียนของตัวเองกับการซ้อมละครเวทียังไงบ้างการแบ่งตัวเองของการเรียนคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ในช่วงปี1ถึงปี3มาเนี่ยเพ็งค่อนข้างเก็บตัวเรียนมาเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงปีนี้เราก็เลยเต็มที่รู้สึกว่ามีเวลาเต็มที่กับ ให้กับละครอะไรเงี้ยครับเพียงก็เลยไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องการเรียนเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีน้องคนอื่นที่แบบมาปรึกษาว่า มีเรียนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราก็จะช่วยเขาว่าเราเนี่ยจะมีการซ้อมการแสดงเนี่ย ในทุกช่วงเย็นตั้งแต่หลัง5โมงหรือ6โมงเป็นต้นไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้เวลาเนี่ยไม่ชนกับการที่น้องไปเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยครับจริงๆเราเห็นว่าบางทีเนี่ยคือการซ้อมละครบางทีเด็กต้องรอครับเพราะยังไม่ถึงซีนตัวเองเขาก็จะเอาโน้ตบุ๊กเอาการบ้านมานั่งทำ
ช่มันก็กลายเป็นเหมือนเป็นสังคมเล็กๆของนักแสดงที่ก็แบ่งกันมาช่วยแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันก็น่ารักดีฮะแล้วอย่างอาจารย์เอได้มีการให้ข้อแนะนำกับน้องๆในการทำละครเวทียังไงบ้างคะคือผมจะปลูกความฝันของเขาให้มันชัดเจนเป็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคือเด็กเขาอาจจะไม่รู้ว่าละครเวทีเมื่อไปอยู่บนศาลาดนตรีแล้วมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่อวานก็คุยกับเขาไปอยู่ว่าเราเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆคนนึงแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กมากเมื่อเราไปอยู่บนโรงละครขนาดใหญ่ขนาดความจุ 1,100 ที่นั่งซึ่งถือว่าใหญ่มากเพราะฉะนั้นฝันเราไม่ได้ใหญ่แต่ถ้าฝันทุกคนรวมกันได้มันจะใหญ่เท่ากับศาลาดนตรีเพราะฉะนั้นเขาจะฟูลฟิลแล้วเขาจะบอกว่าสุขล้นมากแล้วก็จะมีแรงที่จะสู้ในแต่ละวันต่อได้ครับตอนนี้เรื่องของการฝึกซ้อมก็ยังดำเนินต่อไปแล้วเรื่องของแสงสีเสียงอะค่ะตอนนี้ความพร้อมเป็นไงบ้างคะอ๋อความพร้อมของแสงสีเสียงตอนนี้ก็เราอยู่ในช่วงดำเนินงานแต่ว่าก็ใกล้ที่จะเป็นความจริงแล้วใช่ เราก็เหลือรอผสมอย่างนี้อย่างเดียวครับครับรอระยะเวลาคือให้ตัวละครการแสดงต่างๆนี่คือมาผสมลงกันให้เข้าที่เลยใช่ครับค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้นะคะฝากประชาสัมพันธ์ถึงละครเวทีเรื่องนี้หน่อยค่ะว่าคนที่จะเข้ามารับชมเนี่ยจะต้องไปชมได้ที่ไหนวันเวลาอะไรค่ะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ละครเวทีเรื่อง The Legend of Phoenix นะครับก็จะแสดงในวันที่30มีนาถึงวันที่1เมษายนรอบการแสดงรอบ4โมงเย็นทุกรอบครับแล้วก็ราคาบัตรเนี่ยราคา99บาทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาซื้ออยู่ในช่วงนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่น1แถม1แจกให้ด้วยนะครับถ้าซื้อต้องซื้อที่ตรงไหนบ้างคะถ้าซื้อเนี่ยเราก็จะติดต่อเรามีแฟนเพจอยู่ครับแฟนเพจของละครเวทีรังสิตใช่ละครเวทีรังสิตเรื่อง The Legend of Phoenix ครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่นั่นหรือว่าจะมีเบอร์ที่ติดต่อให้ที่เป็นฝ่ายขายบัตรอะไรเงี้ยครับโอ้โหแปลว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถรีบไปจับจองกันได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องเพ้งบอกว่ามีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยนะคะซื้อ1แถม1แต่ถ้าใครซื้อช่วงนี้ไม่ทันไปซื้อหน้างานก็ราคา99บาทเท่านั้นค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านมากๆค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการขอบพระคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับ RSU Society ในช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ